วัสดีครับผมยังไม่มาเลยลูกผมยังไม่มาโอเคสวัสดีครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับออมไกสตาร์เรลกับพี่แซคเช่นเคยหรือเปล่าพี่แซคเคยโผล่ในช่องผมป่ะน่าจะเคยแหละนะเราจะไม่ได้ตู้อะไรนะกับตอนนี้อยู่กับตู้ของแร็กซาวอนใช่ไหมโอเคหงดำหงดำพี่แซคช่วยอธิบายสรรพคุณของคนนี้หน่อยได้ไหมอยากรู้แค่นี้แหละสรรพคุณปังสรรพคุณบอกเอาไงสั้นๆเป็นสายดอทสายดอทอ่ะสายดอทคืออะไรอ่ะพี่แซคอธิบายได้ไหมสำหรับคนที่แบบไม่เคยแบบเล่นสตาร์เลยไม่เป็นเลยอ่ะดอทย่อมาจาก damage over time หรือถ้าเป็นในเทอร์มเบสเรียกว่า over damage over turn over turn ใช่สั้นๆหรือจะสั้นๆว่า damage ต่อเนื่อง damage ต่อเนื่องเนาะโอเคนะเสียงพี่แซคอาจจะเบาหน่อยเนาะเพราะว่ามันอันนั้นโอเคเป็นลบล้างนะก็เอาจริงก็สมมติว่าจะมาแทนแชมพูหรือเปล่าไอ้สามโปรอะไรอ่ะเออถามว่าแทนได้ไหมแทนได้มันเป็นลมอ่ะคู่กันนี่คู่กันเป็นคู่กันก็ได้อืออันนี้ไม่แน่ใจมีคนบอกว่าเอามาเล่นแทนในตัวของครับไอคือเขาบอกครับค่าก็ได้นะเห็นเงี้ยคอมโบได้อยู่แต่ว่าอ่ะตอนนี้คือก็คือเป็นสายดอทใช่ไหมมันคือครับค่าสายลมถูกไหมล่ะถ้าเกิดแบบพูดบ้านๆเลยคือมันคือครับค่าที่เป็นลมเอางี้กว่าพูดภาษาบ้านๆเลยคือครับค่าที่เป็นลมนะคือเป็นอย่างนี้เนาะรูปผมอาจจะแบบมันเป็นดอทแค่นินดอทไม่ใหญ่เฉยอืมใช่โอเคก็มันเป็นสายล้างแหละนะอีนี้โอเคผมมีทั้งหมดอยู่50ใบตั๋วด้านบนนี้นะบนหัวผมเนี่ยนะแล้วก็เพชรอีก 30,000 กว่าที่ผมดองไว้นะผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีเหลือที่จะกดตู้ของอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะพี่เมย์แล้วกันผมเรียกว่าพี่เมย์แล้วกันผมจำชื่อถามไม่ได้ชื่อนะอันยากอยู่อาร์เชลอนเออชาเชลอนแล้วก็เสือจะมีก่อนมันจะมีขั้นเห็นเขาเอ๊ะอีคนสปอยมั้ยเหมือนจะมีขั้นรู้สึกจะเป็นน้องฮานาบิป่ะถูกต้องครับมีขั้นอยู่ถูกไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้กดเปล่าแต่ว่าไอ้พี่เมย์ผมกดแน่ๆกดเอาทั้งตัวแล้วก็ไลค์โคนเลยนะคือแบบว่าถ้าใครรอดูผมกดเกลือตอนนี้ผมกดแค่ตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากดูผมเกลือจริงๆอ่ะไปตู้นั้นเลยนะรอดูได้นะแต่ดูนี่แต่ถัดไปก่อนนะโอเคก็มีตัวนึงคือมีชาใช่ไหมมีชาเป็นอะไรเป็นผู้ชายคนนี้แถบปีเก้าผู้ชายสิให้ตายเถอะผู้ชายบ้าอะไรชื่อมีชาผู้ถามเลยเถอะตายเออช่างมันเถอะนะเรากดไป10โลแรกนะตอนนี้แล้วก็ร้องเพลงสู้เนื้อฟันยังคงมีฟันยิ่งใหญ่เผื่อมันจะทองมันจะหลุดมาซึ่งมันไม่มีทางหลุดหรอกไอ้เหี้ยคนไม่แอนตี้ตายหาเพลงแบบนี้อันนี้ขอดักกับคนเม้นด่าผมไปก่อนนะถ้าใครอยากรู้เรื่องสำหรับแบ็คสวอนคุณไปอ่านเท็ดเอาเองไปอ่านเองครับชอบกูโง่เงี้ยแล้วแต่เลยนะใช่โอเคนะก็ได้เป็นได้ไม่มีตัวละครเลยนะผมกดถูกตู้ป่ะวะโอเคถูกเนาะโอเคตอนนี้10โลผ่านไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคต่อไปโลที่20นะผมนับได้อยู่จะได้20นะโอเคเอ๊ะแต่ผมจำได้ที่ผมใช้ดวงไปกับไอ้น้องหัวไปแล้วนะกด10โลปุ๊บออกเลยอันนี้คือน่าจะผมดวงผมน่าจะแบบหายไปแล้วล่ะหายไปกับกีบเมฆหายกับหัวไปแล้วล่ะนะเอาก็ตอนนี้ยังเป็นไลฟ์โฟนอยู่นะให้ดูผมจะดูมีชาเปล่าหาพี่ไม่ล่ะเอ้ยตัวนี้ผมได้ยังนะเอ้ยตัวนี้ผมยังไม่ได้นี่ไอ้กลัวอ่านว่าอะไรน้องชื่ออะไรนะอ่านยากเหลือเกินอ๋อน้องไฟใช่ไหมน้องกุ้ยเปิดกลัวไหนเปิดอะไรสักอย่างใครอ่านชื่อน้องได้ก็ทักในข้างล่างนะฮะพออ่านชื่อไปทุกตัวนะครับภาษาผมไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่โอเคได้น้องไฟมาเผื่อทองออกสูงเนื้อฟันยังคงมีฟันยิ่งใหญ่ไม่ได้หรอกมันต้องดูที่ตั๋วมันจะเป็นแบบว่ามันต้องดูตอนเสียบตั๋วป่ะ
มันจะรู้ว่ามันเป็นลุงเป็นทองอะไรอย่างงี้ใช่สามมิติไม่รู้กันอ่ะหรือผมจะหลุดเปล่าเพราะผมไม่เคยหลุดเลยนะเล่นสไตล์เดียวผมไม่เคยหลุดเลยนะหรือผมแบบโม้ไว้ก่อนเลยผมไม่เคยหลุดนะครั้งนี้ผมจะหลุดเปล่าเฮ้ยผมเคยหลุดดิหลุดรู้สึกว่าหลุดตู้ไข่นะผมจำไม่ได้อ่ะแต่จำได้ว่าหลุดผมจำได้หลุดอาจารย์เปล่าวะที่หลุดเป็นเกียร์ผ่านผมจำไม่ได้ละแต่ผมจำได้หลุดเป็นเกียร์ผ่านแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าตู้อาไข่ตู้ไข่แหละแต่แท้ผมหลุดไปเคผ่านจำได้อยู่โอเคขับค่าบอกว่าขับค่าน่าจะขับค่าน่าจะไม่ผิดโอเคอ่ะดึงเราต้องมานั่งดูรถไฟเรดไดเนอร์อยู่ตลอดนะกดข้ามกดข้ามไม่ได้คือข้ามก็คือขายไปเลยไปนู่นเลยผมอยากรอรู้เนี่ยว่าผมได้อะไรบ้างอเนียมีชาเนี่ยเห็นไหมแม่งแทบเยอะนะกดข้ามไปเลยกว่ามันไม่มีอะไรโอเคอันนี้ผมปาไป40โลผมจำได้เพราะว่าผมมี58ตัวตอนนั้นก็คือ40โลนะอันนี้คือโลที่50นะมันการันตีอยู่ที่80ถูกไหมได้ทองหนึ่งตัวหนึ่ง90อ๋อโอเคอันนี้คือโลที่50นะยังไม่ออกเลยนะยังไม่ออกผมน่าจะใช้ดวงอ่ะไม่ออกป้าอะไรเนี่ยโอเคอันนี้คือโลที่50ผมได้ตัวทองมาแต่ว่าลุ้นกันว่าหลุดตู้หรือเปล่าเงียบกิบขนาดนี้เพิ่งได้ออกกูว่าไม่ใช่ละแปลกๆนะเฮ้ย Hello thereเอ้ยผมพูดตามตรงนะผมอยากได้ตัวนี้มาตลอดเลยนะเราเนี่ยตอนแรกคือบอกว่าผมวางแผนเลยนะบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยคือบอกว่าผมวางแผนเลยว่าปีนึงอ่ะมีข่าวลือว่าจะแจกตัว5ดาว1ตัวถูกไหมใช่แล้วทีเนี้ยผมวางแผนว่าผมว่าจะกดเอาไอ้ป้าฮิมิโกะมาแล้วจากนั้นก็ผมก็ทำการแบบว่าอะไรนะดองโลป่ะไม่ใช่ดองโลดิเขาว่าแต่นั้นก็ผมกดตู้ธรรมดาเพื่อไปเล็กวอลนี่แหละแม่งวอลออกตอนนี้การันตีโอ้อันนี้คือเลยครั้งที่สองของผมนะแต่ครั้งแรกคือเกพาดผมจำได้แต่จบจะแม่หลุดตัวอะไรถามจริงแต่เกมนี้ก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่เพราะว่าผมกดมาหลายตู้ผมก็เคยหลุดเลทเลยหลุดแค่เกผักกับวอลนี่แหละมีเกมหนึ่งในค่ายของการสตาร์เร็วที่เกืออยู่อันนั้นไม่ต้องสนใจอันนั้นรายวันนี่ยังไม่ถึง1โลเลยต้อง3วันอ่ะถึงได้1โลบ้างโอเคอันนี้โลที่50ใช่มั้ยโลที่50ผมกดไป60ละตอนนี้คือมันรีเซ็ตแล้วตอนนี้คือไม่ได้การันตี90ละอันนี้เราที่60นะปาไป60ละกำลังตีหรือเปล่าไม่มีอะไร60โลที่ไม่มีอะไรเรากดข้ามไปไวดีกว่าโอเคเดี๋ยวมันเสียเวลาโอ้ย70แล้วครับ70โลตอนนี้ยังไม่มีแววว่าจะออกแม็กซ์วอนนะซึ่งผมก็หลุดเผาไปแล้ว โอ้ตายอันนี้70ใช่ไหม70 70ผ่านมาถึงกับน้องคนนี้เลยต้อนรับมาได้แล้วมั้งเพราะผมหลุดวอลแล้วนี่ถูกป่ะใช่ได้แล้วต้องได้แล้วอันเนี้ยไม่ได้กูกำหมัดอะไรกำหมัดอะจริง ได้ดิเนี่ยต้องอย่างงี้สิเกมหมาที่เรารักนะไม่ใช่เกมหมาดีนี่เกมที่ดีนะเราไม่ใช่เกมหมานะถ้าเกมหมาก็คืออีกเกมนึงนะซึ่งผมเลิกเล่นไปแล้วจะได้หงดำกับลูกแก้ว3ลูกนี่คิดว่าโอเคมาได้มาละแผ่บอลแยงด้วยฮ
ทีนี้ผมว่ากดใบหลวงปุ๊บครบเลยผมมีครบเลยตัวไอ้นั่นน่ะเนี่ยว่าใช่ว้าวมาโอเคเอาน้องดูน้องก่อนนะเรากลัวสวมใส่ไลท์โคนเป็นไรดีไลท์โคนโอ้โหอันนี้ยังไม่ลองเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไลท์โคนไลท์โคนใหม่ไลท์โคนใหม่ได้คือได้ใช่ได้โคนจากอันนี้เหรอแผ่นนี้แผ่นใหม่ใช่ใช่ถ้าคิดไม่ออกเอาแชมพูไหมไลท์โคนแชมพูเอาไลท์โคนแชมพูเล่นได้ไหมได้เนี่ยแชมพูเนี่ยก็เล่นได้เนี่ยผมก็ปลดระวาแชมพูเบ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่งผมเกลียดขี้หน้ามันนะผมกดมาคือไม่ใช่เพราะว่าผมซิมนางหรืออะไรนะผมกดมาเพื่อผมเกลียดแชมพูเว้ยผมกดมาเพราะผมเกลียดแชมพูผมไม่ชอบแชมพูเขาบอกเวลาไม่ว่าจะไปไหนแม่งจะมีแต่เรื่องสับผมนะถูกต้องมีแต่เรื่องแต่เรื่องนะโอเคเราก็ใส่เป็นตัวนี้ได้ใช่ไหมชื่อว่า Solitary Healing อ่ะไอ้ไลท์โคที่แบบได้จากอันนั้นอ่ะได้จากไอ้ Simulate Wo อ่ะSimulate Universal ครับว่าใส่ได้ไม่ใส่ได้แต่มีข้อแม้ก็คือต้องฆ่าศัตรูให้ตายถึงจะได้พลังงานเพิ่มนี่แหละถ้าคนใช้เป็นใช่นั้นเอาไลท์โคใครดีไลท์โคร้านค้าจากFor Garden Hall ดีกว่าร้านค้า For Garden Hall ใช่ไหมเราไปที่ร้านค้า For Garden Hall ครับเผื่อคนสงสัยว่าร้านค้า For Garden Hall อยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ยานรถไฟปะรถไฟไหนวะเราเข้าแบบรถไฟไงเดี๋ยวมันเข้าได้ใช่หรออันนี้ไฮเปอร์เลียนอันนี้ดาวนั้นอันนี้เมืองจีนเดี๋ยวอยู่ไหนอะดูอยู่อันแรกสุดของแต่ละเมืองอันแรกสุดอ๋อโอเคเนี่ยไพลอตคาร์นี่อยู่นี้นะเนี่ยผมพาไปนี่ใช่ไหมนี่คุยกับผู้สงสารตรงนี้นะจากนั้นก็นี่เลยเอาตัวไหนนะเป็นตัวของฮาราบีรูปฮาราบีโชว์ไทม์ใช่ไหมตัวนี้โชว์ไทม์นี่นะตัวนี้นะอันนี้คือแนะนำนะคือคุณจะเลือกเป็นอะไรก็ช่างนะนี่คือเราแนะนำนะคือไม่ได้บังคับว่าคุณต้องทำเหมือนผมคุณต้องทำอะไรเหมือนผมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมก็แบบปรับเปลี่ยนไปตามแบบสถานการณ์แหละนะแต่ถ้าไม่ดีอ่ะก็คือคุณกดเอาไลค์โกนด้วยก็ได้แต่ผมว่าผมจะดองไปตู้พีเมย์ไงไม่งั้นผมไม่เหลืออะไรกดเลยนะ มันจะเกลือใช่ซึ่งผมจะมีความสุขเลยถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นโอเคนี่นะแล้วก็เราแลกมา4อันเพื่อที่จะวางทับได้ใช่ไหมล่ะวางทับไปเถอะนะใช่แล้วขัด4วางขัด4ไปเลยนี่ไลโกนขัด4ได้ถึงไอ้นี่นะอิโชทามนะขัด4ไปเดี๋ยวเราต้องเอานี้ออกใช่ป่ะมันเอาล็อกอันล็อกออกไงอะอันล็อกก็ไปที่รูปหน้าไลท์โคนมันเลยแล้วก็จะมีลูกกุญแจอยู่มุมขวามือแล้วก็ติ๊กออกเพิ่มไม่ได้นะอันนี่เอาออกได้โอเคมันทับได้แค่3ก็คิดว่าทับได้เยอะกว่านี้เนี่ยโอเคทับไปคิดว่าทับได้5อะไรอย่างงี้นะไม่เป็นไรนะเราก็เอาตามที่มีก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเอาประมาณนี้นะแล้วก็ลิลิกนี่เราใส่เป็นเซตลมปะหรือว่าเซตอะไรเซตเมืองเซตเมืองนั่นดิมี3เซตให้เลือกก็คือถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบเซตสแตนดาร์ดก็มี2เซตก็คือเซตลมกับเซตไพเซนเนอร์ก็คือเซตของสิงโตนะหรือถ้าอยากแบบฮาร์ดคอร์ก็ใส่เอฟเฟคทำลายล้างเดี๋ยวเราใส่เซตอะไรนะเซตลมใช่ไหมใส่เซตลมหรือเซตหัวสิงโตเขียวก็ได้เซตลมใช่คือหัวสิงโตเขียวเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเซตหัวสิงโตเขียวที่พี่ว่าตรงไหนนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะเซตดับเบิลต่อเนื่องไอ้เซตการโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่องอันแม่นแล้วนี่อ่ะแสงเส้นทางแห่งมืดมนตรงนี้นะก็คือมันคือไพเซนเนอร์อินดีฟใช่ไหมตรงนี้ฮะเซตตัวนี้
อันนี้ก็แล้วแต่นะจะใส่เซ็ตลบก็ได้ไม่ว่ากันหรือครูจะขโมยจากของแชมพูมาใส่ก็ได้แล้วแต่นะนั่นแหละโอเคนะทุกครั้งที่ไม่ต้องอ่านเสียงนะของขี้เกียจอ่านนะมันยาวนะโอเคอยู่ที่70โลป่ะตอนนี้70โลเราออกนะก็ถือว่าน้อยกว่าเดิมก็ถือว่าน้อยกว่าไอ้เกมนั้นนะผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะส่วนเนื้อเรื่องนี่ผมเนื้อเรื่องนี้ก็ผมก็เคลียร์ไปแล้วนะเมื่อเช้านะทุ่มมาเปิดตอนนี้แหละเพราะว่าพอเห็นน่ารักดีนะส่วนวอลนี่ผมค่อยมานอกรอบนะเหมือนไอ้เหมือนเกียร์ผ่านแหละนะถ้าเกิดผมว่างผมก็ปั้นนะอาจจะปั้นตอนช่วงฮานาบิมานะถูกปะวะคือฮานาบิอยากจอมนึกหลับสกิลเบสวอนก็คุณอ่านเหตุหลายๆรอบหน่อยนี่นะแต่เข้าที่ดูแล้วเบสวอนเหมือนเป็นคับก้าสองแต่แค่แปะสถานะได้เรื่อยๆแปะเชื้อโรคแต่จะผมมันเหมือนนั่งมากกว่าเหมือนแชมพูอัปเกรดมากกว่าใช่เหมือนแชมพูมันแชมพูอัปเกรดมากกว่านะเอาจริงมาซัมโปแหละผมแต่ผมมันไส้มันผมเลยพูดก็แชมพูตลอดนะไอ้นี่เดี๋ยวคนไม่จะทักทวงว่าพี่ทำไมบอกว่าแบบไม่ถึงไม่เรียกว่ามันชื่อว่าซัมโปอ่ะพี่ไม่พี่ดิแชมพูมันไส้มันนะผมให้ผมเรียกจะให้เรียกคาคิวอินน่ะเออคาคิวอินเนี่ยเรียกแชมพูแบบกันหัวมันเล่นหอเนี่ยผมเป็นตัวที่แบบว่าแบบผมไม่ค่อยชอบผ้าไหลอ่ะแต่ก็เป็นตัวที่แบบแม่งก็ใช้ง่ายสุดๆเลยปันง่ายด้วยสรุปผลควรเปิดหรือไม่เปิดถ้าใครอยากเล่นแบบสายโดดสายดอทก็เปิดเลยหรือถ้าใครไม่มีตัวธาตุลมก็เปิดเหมือนกันธาตุลม5ดาวอ่ะแต่ถ้าใครแบบอวยหรือรอดีนั้นก็รอไปเถอะครับรอไปเถอะนะแล้วก็ควรคอมโบกับตัวอะไรนะควรคอมโบกับค่าพวกนั้นป่ะถ้ากรณีแบบมีคับก้าก็ได้แต่ถ้ากรณีแบบไม่มีคับก้าก็เป็นพวกกระกูลสายดอทธาตุไฟธาตุลมธาตุกายภาพใช่สายฟ้าก็ได้น่าสนใจรอประธานแบบว่านั้นนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพี่เมย์ผมกังวลว่าพี่เมย์ต้องคอมโบกับตัวนี้แน่นอนเลยพี่คิดว่าไงเป็นไปได้ไหมก็มีส่วนไหม25%ละกัน25%เป็นไปได้อยู่นะแต่ก็เราก็เดาอะไรไม่รู้เรื่องนะคือเราไม่รู้อนาคตแหละบางทีอาจจะบอกว่าแบบอาจจะพลิกเกมพลิกผันอะไรเงี้ยอาจจะคัมโบกับบอนเนียดีกว่าใครจะไปรู้ก็ได้นะก็มีตัวนึงไงเมื่อก่อนเซเล่เขาบอกบอนเนียดีกว่าสุดท้ายก็ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย